แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้นะฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นฝนจากพายุนะครับ,ค,รบคือสถานการณ์น้าในตอนนี้นะครับหลายพื้นที่ภาคเหนือนมีน้ําป่าไหลทะลักเข้าไปท่วมในหลายพื้นที่นะหน่วยงานภาครัฐเองก็เร่งเข้าว่าให้การช่วยเหลือขนาดเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ําที่จะเติมลงมาด้วยเพราะว่าระยะนี้เนี่ยยังมีฝนที่ตกหนักอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดการนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ ก็จะมีฝนล,ลงมาอีกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ได้เป็นผลมาจากพายุโซนร้อนที่อยู่ในฝั่งหมาสมุทรแปซิฟิกนะเพราะว่าพายุลูกดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อนที่ชื่อว่าโคอินุนะซึ่งเป<ม>็นพายุหมุนเขตร้อนที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ แล้วเขามีแนวโน้มว่าเขาจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในระยะแรกนะครับก็แปลว่ามันจะขึ้นไปทางเกาะไต้หวันนะในช่วงวันที่5ตุลาคม2566หลังจากนั้นนะครับพอเขาผ่านไปในบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วอาจจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นได้แล้วเขาก็จะเคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะะก็จะไปตามชายฝั่งของจีนนะครับลงมาแถวฮ่องกงแล้วลงมาแถวไหห,หลำนะครับ คาดว่าจะอ่อนกําลังลงก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปสู่อ่าวตังเกียและก็จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยนะครับแต่คุณผู้ชมครับฝนที่ตกในประเทศไทยในห่วงเดียวกันก็คือช่วงวันที่3ถึง7ตุลาคมเนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมและก็หย่อมความกดอากาศต่ำครับทำให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเดิมนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆพื้นที่ที่มีน้ําไหลผ่านหรือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอยู่นานๆแล้วอาจจะมีดินคลนถล่มได้ด้วยขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะครับก็มีฝนตกหนักนะบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะในวันนี้เนี่ยมีฝนตกอยู่ประมาณ60ซของพื้นที่ครับืเมื่อวานนี้เนี่ยคือ ตัวเลขเนี่ยนะถ้าถ้าไปดูแผนที่เนี่ยของกรุงเทพมันเป็นสีขาวค,คือมีฝนแต่ว่าไม่หนักแต่วันนี้กรุงเทพเลยเป็นสีเหลืองอก็คือถ้ามีฝนเนี่ยตามพยากรณ์มันจะหนักกว่าของเมื่อวานนี้นะครับ